เรียนข้อสอนครับแต่ก่อนผมทำประกันวิทยุตอนนี้มันเปิดมาเป็นเฟซไลน์ว่ามันจะเวอร์ไวเวฟมากกว่าอ่าตอนนี้เริ่มเปิดผมมีหมดแหละHLV สบายมากด้วยเห็นไหมครับเอาอยู่แล้วเรื่องของอันนี้เรียลซิสเต็มเนี่ยถ้ามันอายุเกินไปนะอันนี้67แต่ผมประเมินแล้วขึ้นกลับมาได้ครับครับกลับมาได้ดีใจเพราะว่ายังรู้คำว่าโดยสื่อสารได้อยู่ผมกลัวว่ามันคล้ายๆดาวดีคลายหรือแฟสไปถ้าถึงขั้นพาร์กินสันอย่างนั้นเป็นเขายากโอ้ยปากนี่ไม่ใช่พาร์กินสันนี่เป็นแค่ดีเมนเชียชนิดหนึ่งสมัยก่อนเขาอาจจะรวมไปเป็นปรีอัลไซเมอร์ไม่ถึงกับไอ้นั้นไม่ใช่พาร์กินสันครับยังไม่ถึงขั้นนั้นพาร์กินสันมันจะตัวแข็งเอาอยู่แน่นอนมีตัวนี้จะเดียวทำผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตอันไหนเป็นไฟฟ้าสถิตนะเนี่ยผมเรียกว่านี่ประสาทระบบทั้งหมดนี่ใช่ไหมไฟฟ้าของร่างกายนะมันมีศักยภาพก่อเคมีเคมีเขาเอาไม่อยู่หรอกครับศักยภาพเหนือกว่าเคมีเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ใครจะใช้เคมีครอบกันอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เราไปก้าวข้ามไปเป็นพวกวิชาฟิสิกส์คือบางทีผมก็อยากไม่อยากจะให้ทานยานะทานยาไซเอฟเฟกต์มันเยอะเยอะมากเลยไอ้ท้องผูกนี่ก็เป็นผลข้างเคียงกันเหมือนกันถูกต้องที่สุดครับแล้วคอยดูพอเวลาพีเอมันเข้าตัวแล้วมันจะค่อยๆดีแหละมันจะค่อยๆคลายครับที่มันเป็นส่วนไหนที่มันเกร็งจะแน่เรื่องกลืนระบบกลืนจะมาก่อนเนี่ยเริ่มมีรูทางแล้วครับแต่เขาไอบ่อยเมื่อคืนก็ไอแค่แบบนี้แหละไอไม่ออกนะเพราะสัมภาว่าไอลิ้นของเขานี่มันจะไม่พุชขึ้นมาเลยไอจนหน้าแดงไม่รู้กี่ครั้งจะหายใจไม่ออกถ้าล้วงลิ้นแล้วเมื่อกี้ผมล้วงมาแล้วผมจะเริ่มคอยปุ๊บแต่ผมใช้วิธีล้วงปากเลยนะเห็นเขาหน้าหายใจไม่ออกผมใช้ดันเข้าไปในลิ้นดึงได้เลยถ้าทำได้เลยเพราะว่าสมัยเด็กๆนี่เคยทำไปพวกน้องพวกที่ไอร้องไห้เป็นแบบไม่หายใจไม่ออกเลยเพราะล้วงเข้าไปจนถึงเลี้ยงไก่แล้วกดเลยเปิดช่องให้เขาเปิดช่องให้เขาถูกต้องครับเปิดช่องให้เขาแล้วจะหายเขาตั้งนั่นมั้งโอเคสังเกตนะมันจะเบาหัวผมจะถามเพียงว่าเจ็บไหมนี่ถ้าเจ็บผมจะไม่เพิ่มไม่เจ็บครับมันก็มีแต่สบายครับโทษครับนิวโรนิวรอนนี่เองครับของสาวไว้โทษครับสังเกตการหายใจมันจะไปซัพพอร์ตกับหัวใจหัวเต้นการเต้นหัวใจที่ผมเป็นหือตั้งแต่อายุ4 ขวบโอ้ได้พ่นไหมทุกวันเนี้ยก็ยังมีติดตัวไว้ก่อนแต่ว่า as needed เท่าที่จำเป็นโอเคครับมันจะเกิดขึ้นมาแล้วตกใจหรือว่าดีใจหรือว่าอากาศที่มันเปลี่ยนไปรวยง่ายด้วยโอ้ที่นี่ผมออกไปข้างนอกนี่ไม่ไหวมันร้อนแล้วก็มันเหนียวความชื้นสูงครับแต่ที่แคลิฟอร์เนียนี่ไม่เป็นไรอากาศดีใช่ครับทำยังไงถึงจะให้เป็นซีโร่เอเนอร์จีล่ะภาวะนั้นเป็นภาวะที่กายใจต้องสงบต้องสงบใช่ไหมใจต้องสงบนั่นมันพอเบรกครับที่กล้าข้ามเนี่ยซึ่งเวลาเราพักชีวิตส่วนตัวมันจะรู้เห็นมันจะมองเป็นฟิลลิ่งดังนั้นผมจะเรียกว่าผมจะอธิบาย3บริบทหนึ่งครับว่าสภาวะและภาวะสภาพก็คือเห็นสีต่อสาวทั้ง5ที่รู้กันสภาวะเป็นมิติภายในนะ
ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของทางเรียกว่าบุคคลที่ฐานพอเกินปุ๊บก็เป็นภาวะจุดนั้นนะที่มันจุดเป็นยากมากครับเป็นจุดที่มันเช็ดซีโร่ผลภาวะอาการอีกตัวผมเรียกว่าภาวะโรคคือหัวใจกับปอดต้องหยุดเต้นเวลาเดียวหนึ่งวินาทีช่วงนี้ต้องพร้อมกันเลยซิงโครไนซ์ไปเลยนะครับถูกถูกต้องซิงโครไนซ์ดีมากครับมันจะต้องรู้สึกและหมดความรู้สึกตรงนั้นจะต้องรู้ไม่มีใครภาวะนี้ผมจะรู้ครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้มันเป็นหน้าที่ผมจะค่อยให้วิธีแล้วค่อยทำไปได้แต่เท่านั้นแต่ทั้งหมดจะมารักษาด้วยของสุขภาพครับอย่างไรก็ว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้เป็นต้นนั่นเป็นหน้าที่ต้องให้ด้วยสมมุติไม่ได้ด้วยเหรอครับดีดีผิดกฎผิดกฎธรรมชาติผิดกฎของที่พระเจ้าให้ไว้ไม่ว่าผิดกฎจักรวาลก็ว่าได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นออโตเมติกล้อเลยนะครับก็ในพวกศาสนาคริสต์อะไรเขาบอกว่าพวกที่พระเยซูลงมาคุณตาบอดก็ทำให้เห็นได้ครับคนไม่เดินมาเลยก็ลุกเดินได้ได้ได้พระเยซูเขาได้พระเยซูได้ในเรื่องของถ้าผมว่านี่คือท่านได้ตาทิพย์เป็นอภิญญาหนึ่งก็นำไปยังนบีก็คือหูทิพย์แต่พระเจ้าได้ทั้งสองอย่างยิบตาทิพย์ก็มีในคำสอนเป็นเรื่องอภิญญาครับท่านอภิญญาปัญญาปัญญาสามปัญญาปัญญาห้าเจตวิมุตติปัญญาสามปัญญาวิมุตติปัญญาสามก็เหลือเฟือแล้วผมพูดถึงตลอดแต่ผมไม่ได้โจงครึ่งเพราะโจงครึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นบ้าเป็นเบกผสมผมจะไม่ทำงานอย่างนั้นแน่ขาดผสมยิ่งนะท่านทำได้อย่างกระทำไปครับตรงนั้นเจ็บเลยผสมท่านได้ขนาดแค่นั้นต้องช่วยกันนะเรื่องนี้ไม่งั้นสังคมยิ่งย่ำแย่เดี๋ยวนี้นะยิ่งสังคมย่ำแย่ถ้าไม่ช่วยกันต้องช่วยกันแม้มันจะเลวแล้วเลวหลากเลวแหลกผสมก็ทำให้ร่วมข้างกันครับแล้วขอจิตเดียวว่าครับจิตเดียวได้แต่เราเท่านั้นถ้าเรามีเป้าหมายว่าทำให้สังคมจะดีขึ้นผมตั้งใจช่วยเด็กเกิดหลังที่หนุ่มกับเราปี37ผมขีดเส้นก่อนหน้านั้นค่อยพี่รู้สองน้องนู่นเนี่ยถ้าหลังแล้วก็เป็นหน้าที่ต้องให้เขาสายผมจะเป็นรหัสใส่เข้าไปเด็กนั่นจะตามมาเพราะมันยูทูบมันเก็บได้ได้ดูมัน20ปี50ปีอยู่ที่นั่นเนี่ยนี่ทำแบบอันนี้บริการอย่างนี้มานานเลย21ปีเต็มๆตั้งแต่ปี40เนาะผมไปอยู่อย่างนี้ถ้ามีแสนนึงอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่อย่างนี้บริจาคดีมันก็ใส่มาใส่มาไม่เคยทำหรอกไม่เคยปฏิเสธมาแบบไหนก็ได้ทั้งหมดผมว่าผมรักษาเนื้อผ้าผมดีแล้วดีผมไม่ไปเบรมใครผมไม่แมวไม่เบรมเขาคือเขาเราคือเราแชร์นิดหน่อยก็พอแล้วไม่เบรมใครคนละศาสตร์ของผมมันจิตศาสตร์แล้วธรรมชาติเนี่ยพยายามรักษาศาสตร์ธรรมชาติและจิตศาสตร์นั้นโคเปอเรทกันอธิบายกระจายความที่น้อยสองลงไปก็จะได้รับไปถึงไหนมารู้สึกเบาชื่อสามไหมครับรู้สึกเบาหัวไหมครับมันจะปร่งโปร่งเบาผมเจตนาไว้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีฟีลลิ่งดีเวลาเราสกิดในเรื่องของที่มันเป็นเชิงภาษาเนี่ยนิดนึงอยากจะให้รู้สึกสัมผัสกันจันทร์ฝนร้อนเลยครับจะเห็นหลายเห็นครับต่อไปสีขึ้นมาเต็มเลยครับผมสามารถปล่อยพนักงานบริษัทนี้ผ่านหน้าจอทีวีได้ด้วยนะครับคนนั่งอยู่บ้านเนี่ยสามารถเช็ดเลยนะบรรยายทำทุกครั้งผมแสดงหมดบาทนี้ได้ผลเกินกว่า 95% ทุกครั้งไปไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์เพียงแค่นี่น้ำจิ้มนั่นเนี่ยด้วยเพียงแค่ผมโบกมือแค่นี้นั่งอยู่ใกล้ตั้งมือแล้วเนี่ยตัดไปวัดที่ฝ่ามือแต่พอจะใช้ผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอยิ่งดีผมรอควันตั้มคอมพิวเตอร์มาเพราะมันเร็วถามนาทีแป๊กแป๊กแป๊ก
แป๊บเดียวถึงกันหมดทั้งโลกตอนนี้มันยังใช้เวลาอยู่4วินาทีไปกลับก็ผ่านทีวีอย่างนั้นได้ผ่านงั้นได้หมดนะเลยดีดีมากเหนือชั้นมากจริงๆผมใช้ช่อทีวีรักษาผู้คนต่อไปได้อธิบายรวมความรู้ด้วย เอาวิทยาศาสตร์กับผู้สามรวมกันก็พวกไอ้นี่พวกศาสนาคริสต์มันก็อธิษฐานนะที่อเมริกานี่ช่วยกันอธิษฐานกันเยอะนะใช้โลกใช้ทางจิตเนี่ยอันนั้นคืออธิษฐานใจไม่ใช่อธิษฐานจิตจิตไม่ต้องอธิษฐานนะจิตถ้าได้ปุ๊บถอยหนึ่งก็ใช้ใจคิดอย่างเดียวได้ผลทันทีได้ผลทันทีนี่ผมรักษาคนผ่านจออยู่เวลาเด็กกำลังที่บอกว่ามะเร็งหมอบอกว่าไม่เกิน10 วัน 10 วันตอนนี้ลูกจากโรงพยาบาลไปแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่มีลูกเสร็จคนหนึ่งเพิ่งเมื่อวานนี่เจอเมื่อวันซืนเจอก็อยู่ที่มึงชนก็เป็นมะเร็งในปอดครับเขาจะต้องบอกให้เขามาที่นี่มายิ่งง่ายครับปอดจะง่ายนะครับปอดเนื้อแต่ยังต้องฉุดเฉียวมากถ้ามันเกิน80%ยอมครับแบบนั้นครับผมจะดูออกเพียงแค่เดินหน่อยเดียวก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องบอกไปถ้ายังคุยกันได้อยู่เนี่ยคุยได้เมื่อวานไปกินข้าวด้วยกันโอ้สบายเลยรีบมาถ้าปอดแล้วก็แป๊บเดียวเองจะไว้มันจะซีนไปมากเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยครับเหนื่อยง่ายถูกต้องรีบมาเลยครับอย่าช้าส่งสื่อสารกันมาพวกนี้จัดการที่นี่เลยอ้างถึงก็ได้อ้างนะอ้างถึงได้ก่อนไม่รู้อ้างก่อนนี่ใจดีก็ผ่านคิวผ่านคือผมสอนรามคำแหงอยู่7 ปีจบมหิดลแล้วไปสอนจบปริญญาโทไมโครไบโอโลจีอันแน่ทางด้านแลบสอนลูกศิษย์นี่มาคราวนี้ลูกศิษย์300-400 คนจะดึงไปนู่นจะดึงไปนี่ไปให้เจอผมบอกผมไปไม่ได้แฟนไม่สบายครับ อันนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วคืนนี้จะต้องบินแล้วต้องออกไปแล้วโอเคดีแล้วแล้วคราวหน้าถึงจะมาอีกทีผมบินไปก็ได้ง่ายดีบินไปหายากนะนี่ถ้าเป็น energy นี่เรื่อง energy เนี่ย energy purity ด้วยแต่ผมเชื่ออยู่แต่ที่นี่จะทำยังไงถึงจะได้ถึงระดับนั้นนะนะก็แชร์ดูดิแล้วแชร์ด้วยภาษาแชร์ด้วยอัตตริยาแชร์ด้วยการถามตัวตอบกันนะพี่รู้สองนู้นไปต่อยอดเหมือนขึ้นบันไดเลยครับแล้วผมมีหน้าที่ต่อยอดให้ด้วยเป็นหน้าที่เลยครับท่านเป็นหน้าที่เลยไม่เคยปฏิเสธใครเลยขอให้ต่อได้เพราะเป็นของดีทีนี้หวงไม่ได้ครับมีแล้วหวงไม่ได้มีแล้วต้องให้มันผิดกฎครับถ้าเราจะไปออฟเฟอร์ในโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปทำให้พวกโรงพยาบาลเขาปวดหัวนะลองดูก็ได้ไม่ถ้าเราไปบอกว่าแผนกนี้ของโรงพยาบาลนะเปิดโรงพยาบาลแผนกนี้คลินิกแบบนี้ค่าก็ตึกหนึ่งเลยให้ทำแบบนี้น่าจะได้นะได้ครับใช่ไหมเอาเมดิคายเป็นหลักเลยเอาได้ป่ะใช่ไหมได้เลยท่านไปเสนอเลยครับเอาเซ็กชันหนึ่งครับถ้าอเมริกานี่เขาไม่ให้ทำง่ายๆถ้าเราไปอย่างนั้นไปถูกต้องเขาต้องมีการแอปพรูฟต้องมีการคล้ายๆกับต้องอนุญาตถ้าไปตามพวกวัดไทยอะไรอย่างนี้ได้อยู่พวกวัดหรือโบสถ์เนี่ยได้แต่ถ้าโรงพยาบาลไม่ได้มันกลัวคืองานลงมาก็ต้องรับเรื่องนี้ไปแล้วก็ออฟเฟอร์กลับไปยังห้องนึงได้เขาจะห้องตึงแต่ที่นี่คนไข้ที่เข้ามาเด็กคนไข้ที่เข้ามาโรงพยาบาลนี่เขากลัวว่าคนไข้จะมาฟ้องร้องโรงพยาบาลมันไม่ได้ใช่เนี่ยกินทาเฉดก็ไม่มีใช่ใช่ไหมฮะองค์ความรู้ก็มีเอเนจีอ่ะอันดับแรกคือเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยก่อนต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอย่างนี้ถ้าเขายอมรับศาสตร์แบบนี้เดนศาสตร์นี้น่าจะต้องเข้าไปอยู่ในทุกโรงพยาบาลเลยไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวนะถูกต้องครับเออนี่แหละเดี๋ยวผมจะต้องศึกษาให้นิดนึงเดี๋ยวจะต้องดูวิดีโอใช่ใช่ใช่ต้องดูดูวิดีโอดูที่ออกมาถ้าทำอย่างนั้นได้ไม่ต้องทำที่โน่นทำที่นี่ก่อนเอาที่นี่ที่ไหนก็ได้โลกประกาศเลยพวกนี้หัวใจง่ายมากยิ่งผมยิ่งต้องการเครื่องกำลังเวิร์กในกำลังสแกนนั่นเองครับเราทำให้เห็นเลยนะเห็นเลยครับแต่ผมว่าผมเคยดูในทีวีนะครับเห็นจริงๆเออ
จะใช้วิธีผมก็เคยดูที่ไม่ใช่ YouTube เนี่ยจับเออเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยทันทีด้วยครับผมจะไวมากผมต้องการเหลือเกินเครื่องมือที่ไอ้นี่พวกเบาหวานอะไรเนี่ยตอนนี้เบาหวานต้องฉีดทุกวันนะไม่ต้องไปฉีดแล้วมันจะเบิร์นมันเองครับเหรอเหรอมันเบิร์นมันเองนะเหรอครับผมเบิร์นเองรับรองได้พลังงานเพราะว่าไอ้อินซูลินมันต้องฉีดอินซูลินทุกวันโอ้โหนิดหนึ่งไม่มากโอเคยังดีไม่มากเบื้องต้นเดี๋ยวไปคอยดูไม่ต้องนะครับอย่าเลยอย่าเลยครับเขาเบรกเขาไว้เขายังไงก็ไม่หายเขาว่างก็บอกไม่จำเป็นนอนกินได้นอนหลับขับสายสะดวกรถยนต์สายได้แข็งแรงนะแล้วหาโพสิชันเนี่ยพอแล้วหาพอยต์เนี่ยพอแล้วชีวิตจริงอ่ะใช่ไหมครับตื่นได้ปุ๊บปั๊บไม่ได้เป็นไรเรามาจะไม่ดีกว่าโอเคแล้วเขาจะมาเยอะแล้วโปรตีนกูเด็กก็มันเกลือแร่พี่มีนะถูกต้องนะเรื่องพวกนี้มีกินทุกวันเหมือนคุณนั้นมีอยู่แล้วจะมันมีคนอยู่แล้วเราต้องการเบิร์นนิ่งนั่นเองน้ำอากาศก็มันนานกลืนด้วยมันจะเบิร์นมันเองครับบางทีขออนุญาตนะครับเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าไอ้ที่เขาว่าครับทีนี้ลุงหม่องมาเจอเขาเรียบร้อยแล้วเขาคือวิชาชีพในรูปแบบของคุณอานี่แหละถึงได้บอกว่าให้ทิ้งมันไปก่อนคุยกันต่อไม่หมายจะเชื่อมโยงหาลุงเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาว่ามาอยู่ต่อหน้าลุงซะแล้วใช่นี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะตำราเล่มนึงไม่ผมเปิดกว้างนะผมไม่ได้คิดไม่ลองคิดผมเปิดกว้างครับเอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจะอะไรผมไสยศาสตร์หรืออะไรจิตอันนี้เรื่องนี้แต่ปุ๊บยากผมแจ้งคุณนาว่าเมื่อกี้บอกว่าคุณนาทิ้งสมองก่อนคุณนาบอกว่าสมองบอกไม่ใช่เมื่อกี้คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับไฟฟ้าสถิตพลังงานบริสุทธิ์ถ้าแตะตัวนี้ได้เมื่อไหร่ทุกอย่างมันไม่มีชื่อเลย มันคือสบายตัวกับไม่สบายตัวเนี่ยฮะถ้าแตะตัวพลังงานไปสุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่สมองแน่ถ้าแก้ต้องแก้ที่พลังงานถูกต้องนั่นแหละครับไม่ที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าทางด้านการแพทย์นี่เขามีผลออกมาสรุปว่าเป็นเพราะที่สมองที่นี้แต่ที่นี้เขาไม่ได้ว่าเกิดเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรนะเขาไม่บอกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วเราจะไปอธิบายสิแต่เพิ่งผมกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ผมบอกผมเอาทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการหมายถึงว่าคุณอานั่นแหละอธิบายแต่เวลาที่ปฏิบัติให้คุณลุงปฏิบัติแล้วก็ชาร์จให้ซึ่งจะเสริมคำอธิบายนี่อันนี้ที่ชาร์จให้เนี่ยที่ชาร์จเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องได้ตัวพลังงานบริสุทธิ์เป็นหลักแล้วอะไรก็ได้หมดแค่นั้นเองจึงได้บอกว่าให้ทิ้งก่อนก็ส่วนใหญ่ที่มาถ้าน้อยคนนักผมว่าคุณอาเป็นคนแรกในรอบ20ปีที่เดินทางเข้ามาพบโอ้ที่เดียวกับเราที่นี่เราพูดเรื่องเขาตลอดเขาตำราเขาครูบาอาจารย์เขาแพทย์เขาหมอเขายาผมบอกว่าผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่มีความหวังเราต้องทำทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ครับเพื่อที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ครับสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เชื่ออย่างนั้นไอ้คุณหมอไปไหนเขาไปรีแลกซ์ไปรับโทรศัพท์ครับเพิ่งกลับมาจากรัสเซียแล้วเขาไปรัสเซียเหรอไปนี่ๆถ้าเขาไปแก้วเองนี่ผมจะได้แก่นะไปเปิดฟ้าปิดฟ้าเนี่ยมันปิดเหรอลุงหมอไปโบกมือเหรอเปิดเพื่อเทสพลังงานที่ใช้คือตัวเดียวกันตัวเดียวกับที่สารรักษาสุขภาพใช้ตัวเดียวกันกับที่ไปเปิดฟ้าปิดนะทำขนาดนั้นเลยครับลุงบอกสลายเมฆหยุดฝนสลายหิมะหยุดเมฆที่ฮอกไกโดทีนี้ก็เลยลองไปเปิดฟ้าดูให้มันเจอดวงดาวให้มันเจอนี่คือไปเทสมาต่อไปที่จะทำที่อเมริกาที่เขาจะไปอเมริกานี่นะต่อไปนะครับมันต้องทำที่อเมริกาเพราะว่ามีอเมริกามันมีอยู่แค่ที่อเมริกาที่เดียวคือเฮอริเคนอ๋อเฮอริเคนครับพวกทอร์นาโดเฮอริเคนโอ้ยพวกนั้นนะถ้าช่วยได้นะมันแทนที่จะเข้าจุดนี้เสียหายเป็นหลายพันล้านให้มันออกไปทะเลซะมันอาจจะไปทำตรงจุดนั้นดีทีนี้ที่เรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมันก็ง่ายๆเลยนะครับมันไม่มีใครรับได้ที่นี่นะแล้วก็
ยังไม่มีใครเดินทางเข้ามาเจอที่เจอก็คือท่านแรกคือเรื่องสุขภาพฉะนั้นสิ่งที่ลุงออกทำได้อะครับมันยังไม่มีใครมาเนี่ยเทสมาพูดในขั้นของวิชาการนี่แหละนี่พันยาผมเนี่ยถ้าเขาสามารถที่ว่าทำให้มันอันนี้นะผมบอกได้เลยว่าจะดังเลยจะผมจะเขียนเป็นไอ้นี่เลยทางด้านวิทยาศาสตร์เลยตอนไปตอนนี้คุณนาต้องเขียนหนังสือเชิญก่อนไหมก่อนจะไปต้องเขียนไหมเชิญไม่จำเป็นไม่มีวีซ่าอยู่แล้ววีซ่าเขามีอยู่แล้วนี่แสดงว่าเขาเคยไปแล้วเคยครับเขาไปที่ไหนอ่ะจำไม่ได้เออนั่นแหละถ้าเขามีอยู่แล้วถ้าไม่มีวีซ่านั่นถึงจะทำเขาบอกเขาวีซ่าหมดเดือนมิถุนาหรือแต่ทีนี้เขาไปรัฐไหนกันถ้าเขาไปปกติที่เขาไปเนี่ยเขาไปรัฐไหนผมอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ LA เลยคนไทยเยอะไทยเขมรลาวเยอะวัดไทยก็เยอะอาหารไทยก็มีเยอะๆผมก็ดีใจนะที่คุณอามาเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเคยพูดเล่นๆแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงไหมก็คือผมเชื่อว่าแพทย์เองรู้เรื่องนี้แต่ว่ารับเรื่องนี้ได้ด้วยแต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้พิสูจน์ยังไปเอามาใช้ไม่ได้แค่นั้นเองไอ้แบบนี้เนี่ยผมอยากจะถามหมอเขาอีกทีว่าต้องมาทำบ่อยไหมนี่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนที่รับเป็นหลักเหรอไล่น้ำเสียจากน้ำดีไปเรื่อยไล่น้ำเสียไปเรื่อยคุณอาตื่นเช้ามาเนี่ย5วัน10วัน7วันมันจะกลับคืนมาไหมจะมาอีกไหมมันจะไล่ออกไปเรื่อยไล่เรื่อยไล่เรื่อยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมดูนะถ้าผมสังเกตนะผมว่านิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นใช่ไม่โน่นนี่ไม่ใช่แล้วก็เมื่อกี้ช่วงความถี่ในการที่จะจับกระบอกแก้วนานขึ้นนิดนึงเท่าที่สังเกตนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเมื่อกี้เขาโต้ตอบลุงหมอเขาตอบลุงหมอด้วยนั่นแหละครับนี่ลุงหมอไปชาร์จพลังที่จับยาเส้นเนี่ยฮะมันเป็นยานะครับมันไม่ใช่สารเสพติดไปชาร์จพลังตัวคาร์บอนเดี๋ยวอาจารย์ถามลุงหมอเลยไม่เรียกลุงหมอนะอาจารย์ไม่ต้องเรียกหมอนะไม่ต้องเรียกนะไม่จะเรียกหมอเพราะว่าลุงหมอกลุงหมอกหัวหมอกลุงหมอกไปแลกเปลี่ยนพลังงานของความไม่บริสุทธิ์ที่มันเป็นค่าตัวของยาสูบมันเป็นค่าซีมันเป็นคาร์บอนไอตัวคาร์บอนนี่แหละครับจะไปเสริมพลังเหมือนอาหารของพลังงานนะฮะก็ดูดจับเนี่ยดึงดูดออกไปจากทุกคนดึงดูดทุกคนทุกคนก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานเป็นพลังงานให้หมดเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยครับคือจุดที่ผมจะบอกผมต้องบอกว่าทิ้งสมองจบก่อนเอาพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นสมองต้องพูดเรื่องไฟฟ้าทีนี้ไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตตามที่ว่าทีนี้ใครล่ะเป็นคนกระตุ้นไฟฟ้าสถิตในสมองนั่นแหละครับจบนี่ต้นทางเลยออริจินอลจะกระตุ้นไฟฟ้าสถิตถูๆอย่างนี้มันก็เกิดนะนี่เกิดแต่ควบคุมไม่ได้ถูเกิดนี่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่เพียบเลยแป๊ะมือผมนี่แตกกับอะไรแป๊ะๆเลยนี่เขาถูอย่างนี้ร้อนๆทันทีก็ร้อนทันทีนะแต่ไม่ร้อนเท่ากับของลุงหมอกลุงหมอกทีนี้ถามนี่ผมไม่เห็นผมไม่คุณลุงมาแล้วฮะเมื่อกี้ที่จะถามเมื่อกี้ผมว่าจะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาที่ไปแคลิฟอร์เนียไปที่อเมริกานี่ไปรัฐไหนแคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่เดียวกันในงั้นลอสแอนเจลิสไปอย่างนี้โอ้ได้งั้นแม่นเคยที่ลอสแอนเจลิสแม่นเลยฮะลงเคยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยถ้าอย่างนั้นโอเคแล้วเคยไปที่ไหนล่ะที่ลอสแอนเจลิสจำไม่ได้เมืองเรคคอร์ดไม่ได้จำแล้วโอเคโอเคแล้วนี่เขาเล่าให้ฟังว่าจะต้องออกไปชาร์จเอเนอร์จีใหม่แล้ววิธีนี้น่าสนใจ ล่าสุดผมสลบไปสไลด์เมฆอยู่ที่มาที่รัสเซียนั่นแหละสิเขามาได้ไม่กี่วันนี่เองผมไปวันที่4กับวันที่16ที่รัสเซียถ้าทำไม่นี่ได้นะเป็นสลายเฮอริเคนที่อเมริกาที่มันพุ่งเข้ามานะเราให้มันพุ่งออกไปทางทะเลไม่ต้องสายก็ได้ไปลงทะเลนี่คืองานผมแล้วเปลี่ยนทิศทางออกไปแค่นั้นอันนี้ผมต้องออฟเฟอร์รัฐบาลครับถ้าเราทำได้เราพิสูจน์ให้เห็นจริงๆเขาคงจะเอาอะไรก็ให้เพราะผมเข้าไปทีเสียหายเป็นพันหมื่นล้านคนที่คุยสำคัญไม่แต่ทีนี้คุณเคยโชว์ให้ใครดูไหมล่ะจึงบอก
ว่าถ้าผมมาครั้งต่อไปนี่หนึ่งทำลับๆก่อนก็ได้จะดูว่าเป็นยังไงเราค่อยตรวจสอบไปบรรยากาศของเขาอันนั้นเป็นหลักเช่น3วันจะขึ้นฝั่งแล้วผมไม่อยู่ก่อนขึ้นฝั่ง3วันเราหรือว่าไม่ให้ขึ้นฝั่งให้มันเอียงออกไปทางทะเลก็ไม่รู้ว่า3วันจะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะเขารู้ทิศทางแล้วตอนนี้ใช่แล้วไปถึงก็ไปบล็อกเลยบอกทิศทางนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ดูแอปพลิเคชันของการคือผมเคยคิดอยู่นะว่าทำไมอเมริกามันไม่สามารถทำได้มันทำไม่ได้ไม่เหนือวิสัยฮะมันทำได้แค่ฮาร์ปเพราะว่ามันเทคโนโลยีอะไรของมันสามารถที่จะไปทำให้เมฆสลายอะไรมันทำได้นิดเดียวแต่ว่ามันจะไปทำให้ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเยอะถ้าใช้นิวเคลียร์นะนิวเคลียร์ทำลายอย่างรุนแรงนั่นผมไม่ยอมรับหรอกโซลูชันที่มันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไปทำสลายทำให้โอโซนเสียอะไรผมไม่ยอมรับไอ้จริงๆไอ้นี่ไอ้ทรัมป์ก็ไม่ยอมรับดีมากแต่ว่าประชาชนเขาว่าไอ้ทรัมป์ไม่ถูกผมว่าไอ้ทำมันไม่ยอมรับนะเพราะเขามีกลุ่มพี่สักกลุ่มหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะคือนิวเคลียร์นี่เป็นตัวแรกครับเพราะมันเป็นนิวเคลียร์มันเป็นแอคชั่นเชนเวลามันระเบิดอะไฮโดรเจนเนี่ยเวลามันแตกตัวมันเป็นสามแอคชั่น first go second คำทีหนึ่ง third ไปเลยดูแรงมากคำนึงกับออกมาคำนึงกับเนี่ยมันไม่เหมือนกับทางด้านฮิโรชิมานาเลยนะฮะมันแตกเปื้อนไปเลยอันนี้มันไปกลับอีกทีนึงโอ้โหรุนแรงมากครับเทอร์โมนิวเคลียร์รุนแรงว่าไฮโดรเจนรุนแรงเหลือเกินทดลองเท่ากับเท่าไหร่แล้วลงทะเลมหาสมุทรปาวานที่บานเกยที่คือใช้ไม่แพ้พูดถึงนี่ลุงบอกนี่นอกจากวิชานี่ลุงบอกรู้พวกควอนตัมรู้อะไรนี่แน่นอนจะกระทู้ได้เลยเรียนมาทั้งนั้นไม่ต้องเรียนจิตอย่างเดียวครับเรียนนี่รู้หมดเลยแล้วอ่านภาษาเขามาอ๊อฟถึงนิดเดียวเองพูดหน่อยเดียวเองครับแล้วอ่านภาษาเขาหน่อยเดียวเองบอกแค่ on off switch ครับคุณอาแหละเป็นทฤษฎีมาแกเล่ามาจะเอาอะไรใช่เล่ามาเรื่องนั้นแหละเรื่องที่อยากรู้น่ะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยมีความจำเสื่อมแล้วเนี่ยผมว่าอะไรนะเรื่องอะไรที่มันบอกมันไม่เสื่อมแต่ลุงของต้องอธิบายมันไม่จำมันไม่จำครับไอ้ที่บันทึกไว้แล้วไม่เสื่อมไอ้ที่มันเข้ามาใหม่สิครับมันไม่รับมันอาจจะเต็มนะผมบอกนะปัญญาเป็นอย่างนี้นะทำให้หัวสมองผมนี่โอ้ยขึ้นไปเป็นพันเท่าเลยถูกฮะเมื่อก่อนนี่ใสเยอะเลยนี่เดี๋ยวนี้พะวงนู่นพะวงนี่เดี๋ยวอยู่ดีๆหายไปอีกแล้วไปเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำเท่าเลยเนี่ยกำลังคลีนอยู่เลยคลีนก็อยู่ล้างนะล้างสมองนะก็ถามอีกว่าแล้วจะมากี่ครั้งเท่าไหร่เออจำนวนครั้งคนถ้าก็อาทิตย์ละครั้งก็ยิ่งดีเสียทำได้ไหมล่ะเราถ้ามาผมก็ต้องแพลนกลับมาบินกลับมาอีกอ่ะวันนี้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วนี่เลื่อนมาแล้วรอบหนึ่ง ถึงเลื่อนมาถึงมาคุยถึงเจออันนี้เดี๋ยวเนี่ยลุงหมอกไปลุงหมอกไปไปพี่แอลเอถูกต้องไปอยู่ที่บ้านผมได้กี่เดือนก็ได้กี่เดือนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงคือใช่แล้วไม่ต้องห่วงเอาไปเลยอยู่ตรงนั้นเลยปุ๊บอะไรนี่ออกมาสบายเลยอย่างเงี้ยผมจะไปที่โรงพยาบาลเลยแกบอกว่าอย่างนี้ดูซิตอนนี้เป็นยังไงก็จะอธิบายมาว่าไงเป็นผลยังไงถูกต้องครับอธิบายมาแล้วก็จะเอานิวโรที่มาเป็นหมอไทยคนเดียวนะรุ่นพี่นะ4ปีเอามาเลยบอกแต่หมอไทยนั้นเขาเชื่อพวกนี้นะเขาเป็นคริสเตียนแต่เขาเชื่อเขาเป็นตัวเองเป็นมะเร็งเขาเชื่อเขาอยู่ได้เป็น10ปีนี่เขาเพิ่งกลับมาที่นี่ประมาณไม่ถึง4เดือนแล้วกลับไปตอนนี้อยู่ที่นู่นเขาเป็นหัวหน้าโบสถ์อยู่อาว่าที่จักวีซ่าผมมีแล้วตัวนี้ปัญหายังไม่มีนี่ฮะอันนี้ยังไม่มีวีซ่าเนี่ยคิดว่าไม่ยากหรอกท่านในหนังสือเข้ามาปุ๊บท่านเองนะไปทำวีซ่าง่ายจะตายไปมีหนังสือเชิญหน่อยเดียวเองจบเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมรีไทร์นะไม่ได้อยู่ในสถาบันอะไรนะจะอเมริกันซิสเต็มเฮ้ยอเมริกันไอซิสเต็มก็พอแล้วเหรอรับรองได้เหรอรับรองที่อยู่ท่านเองไงโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาหรอกไม่มีอะไรไปเที่ยวเราถ้าไปเที่ยวนั่นได้อยู่แล้วก็ใช่ต้องไปเที่ยวสิบริษัทมันทำให้ด้วยแล้วไปเที่ยวแต่ว่าถ้ามีคนรับรองมันยิ่งง่ายสำหรับบริษัทด้วยใช่คุณติดตามไปไม่ต้องใครไม่ต้องบริษัทแล้วเนี่ยหนังสือปริ้งมารับรองไปที่นี่จบข่าวแล้วแต่ผมไปสารทูตนะมันบอกไม่นะต้องไปผ่านส่งผมไปหาไอ้ตอนแรกผมจะหาคนไปเทคแคร์ช่วยเทคแคร์
มันไม่มันจะให้ไปหาวีซ่าไปหาบริษัทที่นั่นทำทัวริสต์วีซ่าแล้วจะให้ผมเซ็นรับรองมันจะง่ายขึ้นก็คือไปเป็นเที่ยวไปเที่ยวก็ปกติมันก็อยู่ได้เท่าไหร่ล่ะถ้าผมต้องการนั่นนี่ไปเพื่อช่วยผมดูแลเพราะตอนนี้อยู่ที่บ้านกันอยู่สองคนโอ้ยน่าจะมันยากหรือไม่ยากสำหรับผมนะใช่ก็ถึงบอกไงหัวสมองผมหายไปทุกบุญไปเยอะเลยป่ะผมขอบคุณคุณนาที่เดินทางมาวันหนึ่งที่นั่นเราจะพูดเรื่องนี้ที่อเมริกาครับเราจะพูดเรื่องทั้งหมดของร่างกายนี่ใช่แต่ตอนนี้ถ้าผมจะดูในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมมีอยู่นะขออนุญาตนั้นผมต้องขออนุญาตแตะโทรศัพท์คุณนาขออนุญาตแตะได้เปิดเลยอันนี้เป็นโทรศัพท์ของที่อเมริกานะครับผมได้ครับไม่ได้ใช้ในนี่นะเครื่องเดียวกับผมเลยครับอันนี้ก็ของเดียวกับผมที่หายไปที่รัสเซียครับเหรอเนี่ยออโตบอทเนี่ยเออหายที่รัสเซียครับพอดีนะนี่ที่ได้มารู้จักอย่างนี้ผมเชื่ออยู่อะไรมันดึงมาเป็นดึงมานะจริงๆอยู่ดีๆมันไม่มาหรอกต้องรีบเผยแพร่ต้องช่วยคนลุงเลยนะเขาเรียกว่าลุงงอกเลยใช่ชื่อไม่พูดเลยลุงงอกอายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่ละ74ผมหายน้ำบัตรไปโอ้ย74แล้วผมโอ้ไม่ยอดเลยนะ74แข็งแรงอันนี้คนอื่นเขาอาจจะรอนานนะนี่นะที่เห็นอยู่นี่คือล็อตที่15ของคนที่เขาได้ผลคนที่เขาได้ผลเนี่ยเขาไปเอาญาติพี่น้องล็อตเดียวกับล็อตที่15เหรอครับที่นั่งอยู่เพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีคนที่ทำเอกสารให้นั่นแหละครับคนที่เดินคิวให้นี่ก็พี่การไม่รู้จักใครไม่อะไรกับใครแต่เห็นใครไม่สบายจะพามาที่นี่ครับอยู่กับลุงอ่ะอะไรต้องให้กับลุงคนเดียวรุ่นนี้เลยผมทำล่วงนี่ที่ไปรัสเซียกับลุงนี่เลยครับเราใช้เคสแบบเดียวกันด้วยอันนี้มันก็ของบริเนี่ยแหละต่อมันเนี่ยนี่หนูก็มีเนี่ยพอ2 ทุ่มแล้วเครื่องคุณนามจะเด้งเองอะไรครับลุงละงอกจะจัดรายการทุก2 ทุ่มของเมืองไทยจะเด้งขึ้น YouTube กับ Face Live หมายถึงไลฟ์เหรอใช่ครับจัดไลฟ์เลยเหรอไลฟ์เลยครับโอ้รีลี่ผมเข้าใจว่าเป็นแบบได้กดไลค์กดไว้ก็มีฮะได้กดไว้เนาะนี่ไลฟ์ครับคุณนายไลฟ์เลยเหรอไลฟ์เลยครับไทยลุงหมอกต้องทำงานไลฟ์อย่างเดียวไม่มีเทปโอ้ถ้าเทปแล้วเฟกเหรอครับดีใจนะที่มาเจออย่างเงี้ยนี่วันนี้มันเท่าไหร่วันนี้26เออ25 1218เออ2เออ61คือนี่เบอร์โทรศัพท์ใช่ครับโอเคโอเคดีมากอันนี้จะเป็นใครสอนผมพิทักษ์ผู้อำนวยการอันนี้ออกก็ชื่อนี่ของไทยนี่ของฝรั่งครับโอ้ดีเรียบร้อยครับเสร็จหมดแล้วต่อไปจะเด้งขึ้นมาเองครับใน YouTube กับใน Facebook ครับหมายความว่าถ้าผมเข้าไป YouTube อย่างนี้ขึ้นมาเองเลยอย่างนี้นะเปิดเลยครับ Facebook ขอ Facebook ก่อน Facebook ครับแล้วก็เว้นขยายปืดไปที่ลุงงอกพอลุงงอกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นศูนย์วิจัยยอดแล้วท่าน714แค่นั้นอ๋อนี่ผมอยู่ไหนนี่แล้วเนี่ยแล้วพูดอะไรไปไม่รู้นะนี่ไม่ได้เซ็นเซอร์นะไม่มีอะไรเสียหายครับใช่สอนผมพูดทักโอ้ยครับขออนุญาตก็ชื่อนี่ของไทยนี่ของโอเคครับเรียบร้อยครับ
โอเคนี่กำลังถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดน่าจะบอกที่นี่ไม่มีความลับโอ้โหนโดก็เป็นเรียลไทม์นะหมายก็ถ้าผมไม่คำพูดผมถามอะไรไปนี่มันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่มีนี่พวกพยายามฟังอยู่ฮะแล้วพวกเราก็จะมีคนทำงานอยู่สี่ห้าคนอยู่เนี่ยพอบอกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นสู่วิจัยเห็นไหมถ้าที่นี่สองทุ่มอเมริกากี่ทุ่มครับที่นี่สองทุ่มอเมริกาฝั่งไหนถ้าอเมริกาฝั่งด้านนู้นนะด้านทางด้านฟลอริดานี่จะเท่าตรงกันข้ามก็เป็น8โมงเช้าแต่ถ้าแคลิฟอร์เนียก็เป็นตีห้าพอคุณนาไปถึงใช่ไหมตีห้าไปเจอใครก็ตามที่เจ็ดกระปวดคุณนาก็โทรเข้ามาแล้วลองเลื่อนเสียงผ่านข้ามโลกโอ้ทำได้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้ใช้ไลน์ก็ได้เลยใช้ไลน์แล้วได้ได้หมดนะโอ้อย่างนั้นก็ดีทีถ้าอย่างนั้นท่านใช้ไลน์ได้เป็นเอเนจีเสียงคือเป็นเอเนจีอยู่แล้วนะเราเรียนเกิดแยกกับพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กมันทั้งนั้นเลยพีมันสอดแทรกไปทุกส่วนแล้วตรงนี้ครับแต่ว่าเอฟฟิเชนซีของมันเป็นยังไงก็ได้ถ้าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมได้ตรงดีกว่าดีกว่าใช่ไหมมันสองสามเวอร์ชันใส่ยอดเลยยอดเลยบอกว่าเรามีของยอดคุณเจ้าให้มาของยอดฉับคุณเจ้าให้เออโอเคถึงนั้นต่างหากแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ของเราคุณเจ้าให้มาแค่นี้เองนั่นไงคือพระศาสดาให้มาครับแต่ลุงหอกโชคดีนะคุณเจ้าให้นะใช่ไหมทำยังไงถึงจะทุกคนถึงจะมีจำนวนคนที่ให้เยอะๆหน่อยจะได้ช่วยเหลือกันเยอะผมนี่แหละผมก็จะเป็นตัวแหละใช่แล้วนี่คือผมบอกเขามา30กว่าปีแต่ผมนี่ทายนะตอนนี้มีเวลาไม่มีปัญหาเนี่ยช่วยได้จริงๆช่วยได้มันวิ่งอิสระมากที่อาจารย์น่ะเป็นตําราคือถ้าคนนี้นะหายนะดึงเข้ามาด้วยนี่ผมบินมาเมืองไทยอยู่ที่นี่3เดือน5เดือนได้สบายเลยไปกลับได้สบายถ้าทําได้เรื่องนี้ทีนี้ผมเนี่ยแหละตอนนี้เสียเวลากับคนนี้เยอะเลยตอนนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยพอถึงตัวนั้นถามว่าเรื่องของหัวใจไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินฮะไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินใช่ใช่ที่จะพูดถึงว่าเมคมันนี่ไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินเดี๋ยวให้ทราบไว้โรงพยาบาลเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมประกาศไปไหนก็ได้เรื่องนี้ผมถึงขนาดจริงจริงการทำงานของนี่ถึงขนาดจริงพี่นะคือผมจะดึงไอ้หมอคนที่เป็นรุ่นพี่ที่ว่าเป็นหัวหน้าอยู่ที่คริสตจักรอะไรนั่นนะดีมากเอามาแล้วก็มาถ้าลุงงอกนี่ไปเชิญต่อไปครับไปโชว์ไปให้โชว์ให้เขาได้เลยที่โบสถ์นี่มีประมาณเกือบ200คน200คนทุกวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่อาจารย์เวลาคุยอ่ะให้เอาภาคปฏิบัติห้ามเอาตำรานำนะ No เอา20คนแต่คนนี้เขา believe on แม้กระทั่งอธิษฐานเขาใช้ believe เขา believe นะเขาเชื่อความเชื่อของเขาเชื่อในพวกนี้ตัวเขาเป็นหมอจริงแต่เขาเชื่อในนี้เขาบอกว่าศาสตร์นี้พูดไม่ได้แม้กระทั่งเขาไปหาคนไข้เขาอยู่เขาจะต้องบอกด้วยให้ไปโบสถ์นี่เขาบอกให้ผมไปโบสถ์ที่โบสถ์เขาเนี่ยไปโบสถ์เขานะก็พาไปทุกอาทิตย์ตอนนี้มีคนพรูฟแล้วนี่ไงไปเคสตัดดี้นี่คือพรูฟอันนี้แหละผมจะต้องดูพรูฟแล้วก็ออกมาที่ว่าผลดูนะไปสแกนหัวสมองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้น That's it มันมีRecordอะไรขออยู่แล้วใช่เลยเพราะมันทางด้านเคมีเขามันเอาไม่อยู่แล้วจริงแต่ทีนี้อาการที่กลับไปนี่ถ้าเขาดีขึ้นไหมนี่ถ้าทำแค่ครั้งเดียวอย่างนี้ฮะจะต้องตามหลายครั้งไหมแน่นอนแน่นอนทีนี้มันก็ยังพรูฟไม่ถึงไฟนอลเลยก็ต้องบอกว่าสองสามครั้งต้องสัมผัสกันอ๋อเกิดถ้าอย่างนี้ผมมาอยู่ที่นี่ตั้งเกือบหกห้าหกอาทิตย์คนจะมาที่นี่เลยตั้งแต่ต้นแต่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่งั้นไม่รู้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแล้วจังมันไม่เอาเดี๋ยวเดือนมกนี่มกราคมพาเนี่ยมกราคมพาเหรอโอ้ก็นี่คือจะมกราอยู่แล้วใช่อยู่แล้วก็ถูกมาจากรัสเซียเหมือนกันอ๋อถ้าอย่างนั้นมกรากุมภาก็ไปที่ LA แล้วไปดูซิว่าอาการดีขึ้นไหมครับก็ทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็ไปที่โบสถ์ทันทีเลยไปโชว์ให้เลยก็จากโบสถ์นั้นนะโบสถ์ไทยทั้งหมด10โบสถ์ก็จะกรีหมดเลยเข้าใจไหมเชื่อมกันโยงกันหมดคอนเสิร์ตไปเลยนะ
คอนเสิร์ตสุขภาพคอนเสิร์ตแล้วถ้าจะให้ดีกว่านี้นะพวกสมาคมพวกชาวเขานะอยู่ที่แถวเฟรชโนแล้วนะพวกชาวเขาที่มันอพยพไปไหนพวกม้งพวกอะไรพวกเต็มไปหมดพวกเขมรอีกอยู่ใกล้ๆบ้านเขมรมันมีสังคมของมันเหมือนกันเวียดนามยิ่งหนักเข้าไปเลยเวียดนามทั้งเมืองเลยเยอะเยอะครับที่โน่นน่ะเอเชียนี่แถว LA นี่เอเชียโดมิเนตนะเอเชียเยอะนะถูกต้องครับ LA ก็มีพวกฝรั่งไม่เท่าไหร่พวกเม็กซิกันกับพวกเอเชียนเยอะมอนมอนดูอยู่นอกยุงเนาะอ๋อแต่ถ้าอยู่ที่บ้านผมเขาไม่ออกไปข้างนอกมาที่นี่ใครๆเขาฟิลเลยถ้าพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะเริ่มมืดนะวุ่นวายคนฟิลเลยเยอะเขาเรียกว่าเป็นซันดาวซินโดรมเขาเรียกว่าเป็นซันดาวซินโดรมนี้ผมว่าต่อไปผมก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคนี้และสามารถทำให้หายได้โดยหมอหมอกหมองอกไม่ใช่หมอกอะไรงอกนี่เลยเอาเลยถ้าอย่างนี้ผมสตาร์ดี้หนักขึ้นเลยเอาเลยนะแต่ไปนะไปแน่นอนครับไปแน่นอนนะแน่นอนเกินร้อยอันนี้แอดเดรสเขียนไว้ให้แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่อันนี้ใส่ VIP พื้นดื่มเชื่อมเลยนี่บุญทานี่ผมเขียนในแอดเดรสอยู่ตรงนี้เลย VIP แล้ว VIP ยกกำลังสองเลยนะยกกำลังสองเลยผมจะมีแฟมเฉพาะนะแฟมมีเดียวไอ้เนี่ย VIP ยกกำลังสองดูตามโอเคไหมแค่นี้วันนี้โอเคนี้นะโอเคนะฟิลไหมตอนนี้รู้สึกฟิลคุ้มไหมไปแล้วก็โอเคนะก็โอเคนี่แหละแต่ปกติมันก็บางทีช่วงมานี่มันไม่นอนไม่พอมันก็มึนก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นโอเคไม่เหมือนกับผมแต่ผมมาจากอะไรรัสเซียไม่เป็นไรฮะผมแค่น่าจะคอนฟิวกับพวกทางมันไม่เปลี่ยนมากเลยถึงจะเปลี่ยนมากก็ผมอาจจะได้ตลอดเวลาปรับได้ก็มีความมันเป็นความเฉพาะตัวในการปรับก็เลยไม่ไปเพียงพังกับสิ่งนั้นแต่คนที่ไปด้วยคนไปด้วยที่ไปปรับตัวไม่ทันแน่นอนสามวันทั้งคืนยังไม่ฟื้นเลยแล้วไปกันกี่คนล่ะสองคนเองครับเก่งนะไปสองคนเองภาษาใบครับพูดไม่เป็นด้วยแต่พวกนั้นเขาก็คล้ายๆเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็ไปช่วยครับคนก็ฟิลพูดอย่างทันทีเหมือนกันเลยหัวใจสั่นภายในสั่นตลอดเวลาสั่นตลอดเวลาครับผมสัมผัสไม่ถึงสิบนาทีก็โหฟิลพูดเลยทุกอย่างเปลี่ยนโลกเลยอันนี้ลุงหงอกคิดว่าเขาอาการอะไรที่เขาจะเห็นพวกก็เห็นได้ว่าเขาเฟลพอมามากอะไรอย่างเงี้ยเฟลพอมามากนี่ตอนนี้เริ่มได้รับพลังงานนี่แหละจะขึ้นอยู่เนี่ยมันเดินภาพด้วยได้พลังงานนี่จะอยู่นานขนาดไหนอยู่ตลอดฮะหรือไอ้เหลือเชื่อโอ้ผมนึกว่าต้องมีรีชาร์จอยู่เรื่อยก็ในระหว่างที่กำลังสเตเบิลเนี่ยครับต้องค่อยชาร์จแล้วก็ถ้ามันสเตเบิลเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัววีครับจะขึ้นโอเคสิเข้ามาขอดแล้วไปโอเคได้ไป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